เป็นยังไงบ้างเจ๊โอ้โหเราพามาที่ที่แบบนะเขียวหมดเลยหันไปทางไหนปุ๊บนั่นก็เจอต้นไม้ตรงนี้ก็มีร่มไม้หันไปทางไหนนี่แบบเขียวหมดเลยสบายตาสบายใจมากๆสคริปต์เขียนประโยคเดียวพูดอย่างนี้เนี่ยใช่จะบอกว่ามันทำให้เราคิดถึงกรุงเทพช่วงก่อนหน้านี้ที่มีแต่หมอกหรือควันนั่นไงเยอะมากมันเลยทำให้เรายิ่งเข้าใจว่าเออพื้นที่สีเขียวจำเป็นมากแค่ไหนอันนี้แล้วกันไหนเจ๊อยู่ในโลกที่แบบเพ้อฝันนะหมอกหรือควันอะไรเงี้ยแดดจังๆแล้วควันก็เล่นด้วยเออเอาเป็นว่าข้อมูลที่เป็นสาระนะเจ๊ตามที่องค์การอนามัยโลกนะเขาระบุไว้ว่าพื้นที่สีเขียวต่อคนเนี่ยตามข้อมูลนะเขาบอกว่าเมืองที่ดีนะจะต้องมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยเฉลี่ยแล้วต่อคนเนี่ย9ตารางเมตรแต่ปัจจุบันเนี่ยของที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไง9ตารางเมตรต่อคน1คนใช่เนี่ยเราต้องมาอยู่ร่วมกับคนอย่างเจ้เนี่ย18ตารางเมตรยังไม่พอเลยใช่เราก็เลยช่วยโลกอยู่ตอนนี้ช่วยโลกนานามากอบกู้โลกแล้วค่ะทุกวันนี้นานาปลูกกระบองเพชรเพื่อช่วยโลกอยู่อืมต่อเลยพื้นที่สีเขียวที่นานาทำนานาทำเพื่อทุกคนอืมแล้วไงต่อขอตังค์หน่อยนี่หาเสียงมั้ยเนี่ยดีโอเคเอาเป็นว่าพื้นที่สีเขียวมันจะเกี่ยวกับอาหารยังไงอ๋อถามเราอย่างนี้เลยเหรอบอกไปเลยว่าประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเนี่ยนะสู้ได้อยู่แล้วคือถ้าเราพัฒนาเรื่องนี้ได้ปุ๊บนะเรื่องทุกอย่างเราก็เท่าเทียมกับต่างชาติเขาแต่ที่เราเหนือกว่าเขาจริงๆเลยเนี่ยนะก็คือเรื่องอาหารการกินนะฮะแล้วก็เข้ากันอย่างนี้เลยเออได้อาหารการกินเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยบ่ายๆวันหยุดแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าโอ้ยจะไปกินที่ไหนดีร้านนั้นก็เบื่อร้านนี้ก็ไปแล้วเราสองคนมีช้อยส์เด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าไม่อยากออกจากบ้านเหนื่อยมากๆเลยอยากทำกับข้าวกินที่บ้านเราสองคนก็มีเมนูอร่อยๆมาฝากในรายการเช่นกันค่ะวันนี้เรามีเมนูปลาตะเพียนหมื่นปีจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสกับน้ำน้ำตาลปี๊บเกลือป่นซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่อ้อยกระเทียมบุกรากผักชีบุกเมล็ดพริกไทยดำหอมแดงบุกขิงแก่หั่นมะละกอดิบหั่นและปลาตะเพียนลงในหม้อสำหรับต้มเทส่วนผสมน้ำมะขามลงในหม้อโรยขิงซอยและพริกขี้หนูแห้งจากนั้นปิดฝาต้มโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งปลาตะเพียนสุกนุ่มและน้ำต้มปลามีรสชาติเข้มข้นตักปลาตะเพียนหมื่นปีใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ